สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับลุงในช่อง Rainbow Diary นะคะคลิปนี้ลุงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองคอสเวิลด์ซึ่งเมืองนี้มีความน่ารักมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเพราะเขาสร้างจากอิฐสีน้ำผึ้งที่หาได้ในละแวกนี้เท่านั้นซึ่งลุงนะคะไปเที่ยวเมืองนี้รู้สึกว่าเหมือนหลุดเข้าไปในนิทานแฟนตาซีเลยล่ะค่ะโรแมนติกสุดๆไปเลยและท้ายคลิปนะคะลุงจะพาเพื่อนๆไปชม Outlet Brand Name ค่ะทุกคนเรามาถึงเมือง Bruton on the Water นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะ1ในคอสเวิลด์ค่ะซึ่งเราก็เตรียมอาหารมาปิกนิกกันด้วยค่ะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องอะเนาะนี่คืออาหารที่เราเตรียมมาปิกนิกนะคะทุกคนที่เนี่ยก็คือสามารถนั่งปิกนิกได้เขาอนุญาตนะคะแต่ว่าจะต้องทานเสร็จแล้วคือต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นก็คือจะโดนปรับนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปิกนะคะก็ทำอาหารมาให้เราทานนะคะมีผัดหมี่ทุกคนมีผัดหมี่นี่เลยค่ะน่ากินมากค่ะถ้าลุงเตรียมมาก็คือจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะอุ๊ยไก่ย่างชาโคค่ะแม่ไก่ย่างชาโคค่ะแม่แล้วก็แล้วก็อะไรอีกคะคงแค่ต้องไม่เตรียมหมูก้อนทอดนะคะทุกคนนี่แล้วก็นางเอกของเราในวันนี้นะคะที่พี่มีนะคะได้ทำการเช็คไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดก็คือโอ้โหไม่ต้องเปิดเลยก็ได้ส้มตำนะคะทุกคนแต่ว่าก็เราก็คิดว่าถ้าเราเปิดนานก็คงจะแบบข้างก็คงจะแบบตื่นยุบพอสมควรนะเอ้ยกินอะไรนะคะและนี่ก็คือข้าวเหนียวค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันเลยค่ะไปจ้ามาจ้าพร้อมหรือยังจ้าพร้อมหรือยังจ้าแทนหน้าตาสวยนะแค่ได้กลิ่นก็หายเมารถแล้วอะน้ำลายกระเด็นกินข้าวกันดีกว่าค่ะที่นี่ไม่เอาเท้าจุ่มน้ำเหมือนหมาไม่ถึงเนาะก็มาดูกันเลยค่ะว่ามันจะเย็นแค่ไหนนะโอ้โหนี่มันน้ำแข็งชัดๆเลยอ่ะเฮ้ยมันเย็นเกินไปแล้วเนี่ยโอ้ปวดเลยนะเย็นจนปวดทรีนเลยเย็นจนปวดเท้าเลยอ่ะเย็นสุดค่ะแล้วน้ำคือใสมากทุกคนรู้ว่าคือน้ำที่อังกฤษอ่ะมันเย็นอยู่แล้วแหละด้วยอากาศเนาะแต่ว่าข้างล่างพื้นข้างล่างมันเป็นหินด้วยมันก็เลยยิ่งแบบเสริมความเย็นเข้าไปใหญ่มันก็จะเย็นกว่าปกตินิดนึงก็คือเหมือนแบบน้ำใส่น้ำแข็งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในเมืองกันเดี๋ยวนุ้งพาไปชมนะคะว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะและเมือง Bruton on the Water นะคะก็เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนอังกฤษเองนะคะก็นิยมมาเที่ยวเมืองนี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะอย่างวันนี้ที่ลุงมาเนี่ยเป็นวันพุธไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะคนก็ยังเยอะเลยนะคะเสน่ห์ของเมืองในละแวกนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นคอร์ทเทจเป็นบ้านแบบโบราณค่ะทุกคนโดยเขาอ่ะใช้อิฐสีเหลืองหรือสีน้ำผึ้งนะคะที่เรียกว่าคอสเวอร์บิกนะคะในการก่อสร้างซึ่งอิฐชนิดนี้นะคะก็จะมีความทนแดดทนน้ำทนฝนก็คือทนทานแข็งแรงมากๆนะคะบ้านแต่ละหลังที่เราเห็นเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะคะทุกคนซึ่งมันมีความเหมือนในหนังอ่ะทุกคนมันสวยมากมันคลาสสิกนะคะเหมือนที่เราดูหนังฝรั่งอ่ะทุกคนมันสวยมากมันแบบเหมือนแฟรี่เทลเลยนะคะคลาสสิกมากๆค่ะThank you.
กิดอะไรขึ้นคะพี่ปิ๊กล้มซะแล้วอาสาพาไปล้มตอนนี้เราก็กำลังจะไปหมู่บ้านอะไรไบเบอรี่ไบเบอรี่นะคะขอขอบคุณ Mercedes Benz ไม่ได้ให้สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนอะไรใดๆหมู่บ้านนี้นะคะขับรถไม่ไกลจากเมืองแรกที่ลุงพาไปเนาะจริงๆมันก็เรียกรวมๆก็คือ Cosworld นั่นแหละค่ะทุกคนซึ่งใน Cosworld เนี่ยมันก็จะมีหลายหมู่บ้านด้วยกันนะแล้วก็แต่ละหมู่บ้านก็คือจะสวยหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วิวบูลี่ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่มีเสน่ห์แล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษนะคะทุกคนเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเมืองเล็กๆสวยมากๆค่ะทุกคนอยู่ติดกับทานน้ำใสๆนะคะแต่ว่าวันเนี้ยลุงมาในช่วงบ่ายลุงรู้สึกว่าถ้ามาตอนเช้าจะได้รูปที่สวยกว่านะคะเพราะว่ามาตอนบ่ายเหมือนลุงเนี่ยจะได้ภาพที่ย้อนแสงเนาะซึ่งเราเองก็ไม่ได้ถ่ายรูปเก่งมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาได้สวยค่ะทุกคนแล้วก็ที่จอดรถที่เนี้ยค่อนข้างหายากเขาก็จะจอดข้างทางซึ่งด้วยความที่นักท่องเที่ยวเยอะด้วยความที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็เลยหาที่จอดรถยากค่ะทุกคนแนะนำว่าถ้ามาก็มาตอนเช้าจะดีที่สุดค่ะได้รูปสวยๆด้วยเสียดายที่มันย้อนแสงอะแต่ว่ามันสวยมากที่นี่นะคะนอกจากจะมีหมู่บ้านสวยๆไว้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ถ่ายรูปกันแล้วนะคะก็มีฟาร์มปลาเทาส์ด้วยนะคะทุกคนซึ่งมีค่าเข้าชมเนี่ยอยู่ที่7ปอนด์50นะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เข้าชมปลาค่ะเพราะว่าแอบชมเรืองดูแล้วก็ยังไม่น่าติดเต้นเท่าไหร่สำหรับลุงเนาะเรารู้สึกว่าอยากไปทานเครื่องดื่มเย็นๆแก้มเมารถนะคะเดี๋ยวเราไปดื่มในสวนโฮเทลด้านหน้าค่ะวิถีผู้ดีอังกฤษนะคะก็ตอนกลางวันค่ะ afternoon เนี่ยตอนบ่ายนะคะก่อนจะถึงมื้อค่ำเราก็จะมีทาน afternoon tea นะคะถ้าไม่ทานเป็นแบบเป็นทีเป็นเชลอะเป็นแบบเป็นเซตเนาะก็กินง่ายๆแบบนี้ค่ะค่ะวอล์กนี้นะคะก็เป็นวอล์กพาเที่ยวแบบสั้นๆนะคะทุกคนไม่ยาวมากเนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงก็ช่วยรบกวนกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยลุงจะพาไปแวะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ปิ๊ก Bister Village ค่ะ Bister Village เป็น outlet เป็น outlet ก็มีหลายๆแบรนด์เลยแบรนด์เนมนั่นนู่นนี่ก็เอามาให้เรียกน้ำย่อยแบบกรุบๆถ้าอยากดูแบบเต็มๆก็ขอให้คลิปนี้ปังๆก็กดติดตามกดไลค์ให้ลุงด้วยนะคะวันนี้ลุงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Talking about.